นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะมอดทำไมอาหารถึงเป็นแบบนี้ล่ะคือแม่ก็สั่งอาหารให้เหมาะกับแขกที่ลูกเชิญมาไงลูกอาหารข้างถนนน่ะจาก็ชอบไม่ใช่หรออาหารสกปรกอ่ะคุณแม่ไม่เป็นไรครับผมทานได้ครับเสิร์ฟข้าวเหนียวให้แขกนะคะเหม็นสาบจังเลยค่ะเหนียวด้วยอ่ะแอร์ทานไม่ลงหรอกนะคะจะท้องเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้แอร์ทานไม่ได้ก็ไม่ต้องทานหรอกลูกเพราะอาหารพวกนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับคนอย่างเรามันก็เหมือนกับที่คนอย่างพวกเธอไปนั่งกินอาหารหรูจิบไวน์แทนที่จะไปนั่งกระดกเหล้าขาวตามร้านกระจกกระจกนั่นแหละดูยังไงก็รู้ว่าปลอมจริงไหมเจ้าพวกเธออ่ะเหมาะกับอาหารกระจกกระจกข้างถนนแบบนี้มากกว่าเยอะพอได้แล้วค่ะคุณแม่คุณแม่เลิกพูดจาแบบนี้ได้ไหมคะที่แม่ไม่ให้มาสองคนไปนั่งกินข้าวกับคนใช้เนี่ยนะแอร์ก็ต้องขอบคุณแม่นะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาทานข้าวที่บ้านแอ้เลยเราไปทานที่อื่นกันนะคะเหม็นจังเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวนะครับร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจองยากมากแต่ที่ผมจองได้เนี่ยเพราะว่าผมรู้จักกับเจ้าของนะครับแล้วเขาก็มีเมนูที่เป็นเมนูประจำของบ้านผมด้วยฮะคือเวลาที่บ้านผมไปเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสั่งเมนูนี้ประจำเลยครับเจ๊ครับเห็นจะเหมาะกันสักนิดแกน่ะเหมาะกับไอ้ผู้ช่วยกระจอกนั้นมากกว่าจรวิน